สวัสดีครับพี่น้องวันน,นี้จะขอมาแบ่งปันความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าในเรื่องพระเยซูคือทศางนะครับขอเริ่มโดยการถามพี่น้องว่าอย่างนี้ครับถ้าให้พี่น้องนึกถึงพระคัมภีร์พระธรรมมรารคีเนี่ยนะครับข้อรพคัมพีข้อแรกที่พี่น้องนึกถึงได้จากพระธรรมมรารคี คือข้อไหนครับส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นมรารคีบทที่3ข้อ10ใช่ไหมครับที่บอกว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าจงนำทสารเต็มขนาดมาไว้ในคลังเพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพอรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่ แล้วนอกจากข้อ10นี้พี่น้องนึกถึงข้อไหนได้อีกครับในพระธรรมมรรคีส่วนใหญ่ก็นึกไม่ออกกันใช่ไหมครับงั้นลองลองเอาดูที่ใกล้ๆกันหน่อยนะครับถ้าพี่น้องนึกถึงพระธรรมมรารรคีบทที่3ข้อ10ได้พี่น้องจำมาราคีบทที่3ข้อ1ได้ไหมครับย้อนขึ้นไปไม่กี่ข้อ ก็อาจจะยังจำกันไม่ได้ใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเฉลยเลยแล้วกันนะครับในพระธรรมมรคีบทที่สข้อ1บอกว่าอย่างนี้ครับว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าดูเถิดเราส่งทูตของเราไปเพื่อตระเตรียมหนทางไว้ข้างหน้าเราและพระเจ้าผู้ซึ่งเจ้าสแสวงหานั้นจะเสด็จมายังพระวิหารของพระองค์อย่างกระทนหัน พูดแห่งพันธสัญญาผู้ซึ่งเจ้าพอใจนั้นดูเถิดท่านกำลังมาแล้วพี่น้องเห็นจากข้อหนึ่งพี่น้องเห็นตรงนี้ไหมครับว่าเราส่งทูตของเราไปเพื่อตรัสเตรียมหนทางไว้ข้างหน้าเราพี่น้องคิดว่าตรงนี้เล่งถึงใครฮะใช่ไหมครับเล่งถึงยอนผู้ให้บัพติศมากับพระเยซูคริสต์นั่นเอง ดังนั้นจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจว่ามาาคีเนี่ยนะครับก็คือผู้พยากรณ์คนหนึ่งนั่นเองคือผู้พยากรณ์น้อยนะครับดังนั้นสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยย่อมเล็งถึงบางเหตุการณ์หรือบางคนในอนาคตนะครับดังนั้นถ้าในพระธรรมมาาคีบทที่3ข้อ1เนี่ย เลงถึงยอนผู้ให้บัพติสมาก็คงไม่น่าแปลกอะไรใช่ไหมครับถ้าผมจะบอกว่าพระธรรมมรรคีบทที่3ข้อ10เรื่องทสางเนี่ยก็เลงถึงพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับเพราะว่ายอนมาเพื่อที่จะนำหน้าพระเยซูคริสต์ถูกไหมครับดังนั้นในบริบทของพระธรรมพีจริงๆทั้งเล่มและโดยเฉพาะในบทที่3ตั้งแต่ข้อหมาจนถึงข้อ10 ก็ไม่ได้น่าจะแปลกอะไรถ้าจะเล็งถึงพระเยซูคริสต์ในข้อสิบนี้ด้วยวันนี้เราก็เลยจะมาลองดูเรื่องนี้กันนะครับคราวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องทาสานะครับก็คงมีหลายคนที่บอกว่าทาสาในพระคัมภีร์เนี่ยจริงๆแล้วมีด้วยกันอยู่หลายอย่างเช่นอาจจะบอกว่ามี ด้วยกันอยู่3อย่างเป็นต้นนะครับวันนี้ผมคงไม่ได้หยิบยกเอาทุกๆอย่างที่มีพูดถึงทศางมาคุยกันทั้งหมดแต่จะขอเอาเฉพาะทศางที่พูดโดยพระธรรมมาลคีบทที่3ข้อ10เนี่ยนะครับมาดูกันเพราะว่าเป็นข้อที่เราหยิบยกมาใช้กันในมากที่สุดนะครับแล้วก็ดังนั้นเราก็ลองมาดู ตรงนี้ดูว่าจริงๆแล้วพระธรรมมรคีบทที่3ข้อ10เนี่ยน่าจะเล็งถึงอ,อะไรหรือใครกันแน่นะครับรานนี้มาดูเรื่องของอพยากรคำพยากรกันก่อนนะฮะในมุมที่เป็นคำพยากรนะครับอย่างที่เกิ่นไปในข้อที่หนึ่งนะครับที่บอกว่ายอนาเล็งถึงยอนนั่นเนี่ยนะครับ่พระธรรมมรคีบทที่3ถัดมาเนี่ยก็ยังพูดถึงความล้มเหลวของ ปรหิตในระบบเก่านะเกี่ยวด้วยเรื่องของอการถวายทศานี่แหละแล้วพอมาถึงในข้อ10เนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็คือเล็งถึงพระเยซูคริสต์ที่ส่งมาในระบอบปรหิตใหม่นะฮะเพื่อจะมาทดแทนหรือว่ามาแทนที่ระบอบปรหิตเก่านะที่ล้มเหลวในเรื่องของการถวายทศานั่นแหละนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราก็จะลงมาดู มากขึ้นนะครับก่อนอื่นอยากจะพาไปดูพาพี่พน้องไปดูพระธรรมมรารคีบทที่3ข้อ10เนี่ยในภาษาฮีบรูเดิมกันสักก่อนหนึ่งนะครับถ้าเราดูจากภาษาฮีบรูนะฮะพระธรรมมรคีบทที่3ข้อ10เนี่ยจากภาษาไทยที่บอกว่าพระเจ้าจอมยุทธา,าตรัสว่าจงนำทศางเต็มขนาดมาไว้ในครั้ง นะครับที่บอกจงนำทาสารจริงๆแล้วถ้าเราไปดูในภาษาฮีบรูเนี่ยก่อนก่อนที่บอกว่าจงนำแล้วมีทาสาเนี่ยจริงๆแล้วจะมีคําอยู่คาหนึ่งนะฮะที่ปรากฏอยู่แต่ไม่ได้ถูกแปลไว้นะครับก็คือคํานี้นะครับคานี้ก็คือคําที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรสองตัวนะภาษาฮีบรูส,สองตัวก็คือตัวอักษรอเลฟนะฮะตัวขวานะฮะเพราะว่า ภาษาฮิบรูจะอ่านจากขวามาซ้ายนะครับงนั้นตัวแรกคือตัวด้านขวาตัวด้านขวาตรงนี้คือตัวอักษรตัวอ l e ฟซึ่งเป็นอักษรตัวแรกของภาษาฮิบรูส่วนตัวถัดมาซึ่งอยู่ด้านซ้ายก็คือ t a ฟ t a ฟเนี่ยจริงๆแล้วก็คือตัวอักษรตัวสุดท้ายนะครับของตัวอักษรของฮิบรูเพราะฉะนั้นจึงเป็นคําที่ประกอบไปด้วยอ l e ฟแล้วก็ t a ฟคำนี้เนี่ยเป็นคำสั้นๆนี้เนี่ย ปรากฏว่ามีคํานี้ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยอยู่หลายพันคำนะปรากฏอยู่ตามที่ต่าง,างๆเยอะมากนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้มีการแปลไว้เพราะว่าผู้แปลก็ไม่รู้ว่าจะแปลว่าอะไรมีการแปลน้อยมากนะครับเ,เหมือนกับเป็นลายเซนหรือเหมือนกับเป็นอะไรบางอย่างที่ปรากฏที่คอคนเขียนพระคัมภีร์เขียนพอถึงจุดหนึ่งก็ต้องมาเขียนอเลฟทาร์บเนี่ยอเลฟทาร์บนะครับ สอดแทรกอยู่ในพราวข้อมูีต่างๆ,ๆคราวนี้เนี่ยใน strong นะ,ะในคู่มือ strong เนี่ยก็ได้พยายามอธิบายคำคำนี้ไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเล็งถึงหมายถึงว่าเล็งถึงมันเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเครื่องหมายหรือเป็นสัญญาณนะที่สื่อถึงบางเหตุการณ์หรือบางคนในอนาคต อันนี้ก็คือความหมายที่สตรองได้พยายามอธิบายตรงนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองอ่านพระธรรมมานาคีบทที่3ข้อ10นี้ดีๆเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วรพระคัมภีร์ข้อนี้กำลังจะบอกอย่างนี้ครับบอกว่าจงนำอเลฟทาฟซึ่งคือทาสาสางมาไว้ในครั้งเห็นไหมครับพะถัดไปคือคือคำว่าทาสาสังเพราะฉะนั้นอเลฟทาฟตัวเนี้ย กำลังจะสื่อว่าคือทาสางตรงนี้นั่นเองนะครับคราวนี้พอเรามองแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ตามไปดูกันอีกสักนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วอเลฟทาฟตรงนี้ถ้าเป็นภาษากรีกนะมันก็จะเทียบเท่ากับอะไรฮะอักษรตัวแรกของภาษาฮิบรูคืออเลฟอักษรตัวแรกของภาษากรีกก็คืออัลฟา อักษรตัวสุดท้ายของภาษาฮีบรูคือทาฟอักษรตัวสุดท้ายของภาษากรีกคือโอเมกาเพราะฉะนั้นอเลฟทาฟจริงๆแล้วก็เทียบได้กับอัลฟาและโอเมกาในภาษากรีกนั่นเองอ่าคราวนี้พี่น้องพอจะคุ้นๆไหมครับว่าพอพูดถึงอัลฟาและโอเมกาเนี่ยเราเริ่มนึกถึงอะไรฮะก็คือข้อพระคัมภีร์ที่พระเยซูเคยบอกไว้ใช่ไหมครับว่าเราคืออัลฟา โอเมก้านะครับหรือในอพระธรรมวิวรณ์นะครับบทที่1ข้อ17นะฮะได้บอกไว้นะครับนะครับบทที่1ข้อ17นะครับบอกไว้บอกว่า,เ,าเป็นในในวิวรณ์นะฮะที่เขียนโดยยอนนะครับบอกว่า เมื่อข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนกับคนที่ตายแล้วแต่พระองค์ทรงแตะตัวข้าพเจ้าด้วยพระหัตถ์เบื้องขวาแล,ล้วตรัสว่าอย่าก,กลัวเลยเราเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายภาษาอังกฤษก็คือ the first and the last ั่กไหมครับก็คืออัลฟาและโอเมกานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพระคัมภี ที่บอกว่าพระเยซูคืออัลฟาและโอเมก้าใช่ไหมครับนั้นก็คือเล็งถึงอเลฟทารตรงนี้นั่นเองนะครับ,นะรบก็คือเล็งถึงพระเยซูรนะคริสต์นะเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านแล้วด้วยความเข้าใจแบบนี้เนี่ยเราจะพบว่าพระเจ้าจอมจงนำอเลฟทาร์ก็คือนำพระเยซูคริสต์ซึ่งคือทสางมาไว้ในครังเพื่อที่จะเป็นอาหาร ให้กับประชากรกของพระเจ้าประมาณแบบนี้นะครับนี่คือความหมายที่ดูจากภาษาฮิบรูรบซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราดูกันในข้อ10ต่อลงมาอีกเนี่ยนะครับพี่น้องก็จะเห็นว่าไม่เพียงแค่อเลฟทามเนี่ยในต,ตอนต้นบอกว่าเป็นคือทสางนะครับในตอนท้ายของข้อ10เองก็ยังมีคำนี้ปรากฏขึ้นนะครับอยู่ก่อนหน้าคำว่าหน้าตา ก็คืออเลฟทาร์บจงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้านะภาษาไทยบอกเปิดหน้าต่างจริงๆแล้วในภาษาฮีบรูก็คือจะเปิดอเลฟทาบซึ่งคือหน้าต่างเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพระเยซูคริสต์เองนั่นแหละก็คือเป็นทั้งภาษาแล้วก็เป็นทั้งหน้าต่างที่พระเจ้าทรงเปิดออกนะครแล้วก็เทพระพรหลั่งไหลเข้ามาผ่านหน้าต่างนั้นก็คือผ่านพระเยซูคริสต์นั้นนั่นเองนะครับ ดังนั้นโดยสรุปก็คือพี่น้องเฉ็นว่าถ้าเราอาจจากภาษาฮิบรูจะพบว่าแท้จริงแล้วพระเยซูคริสต์เนี่ยนะครับก็คือทาสารนั้นแล้วก็คือหน้าต่างนั้นที่พระเจ้าทรงเปิดเป็นพระพรที่จะเผาทั้งหลายนะครับโอเคคราวนี้เราจะลองมาดูในเรื่องของออวัตถุประสงค์ของการถวายทศสารในจากพระธระมรมมารคีบทที่3ข้อ1ิเนี่ย มากขึ้นนะครับขอ,อ,อถามพี่น้องก่อนครับพี่น้องคิดว่าเราถวาย10บรถหรือถสาเนี่ยไปเพื่ออะไรครับมีใครเป,เป็นเหมือนผมเมื่อก่อนบ้างไหมนะครับเมื่อก่อนที่ผมถวายถสาหรือถวาย10บรถเนี่ยเพราะว่าเราคิดว่าอย่างนี้ครับก็คือว่าถ้าถ้าผมถวาย10บรถสัตว์ซื่อแนละ้วแล้วจะได้รับพ,อพอรพร นะนี่ก็คือมุมที่ที่ที่ผมคิดอย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้พระพรด้านการเงินหรือบางครั้งก็เกิดความรู้สึกว่าถ้าไม่ถวายเนี่ยผมก็จะมีความเชื่อว่าสิบรถเนี่ยเป็นของพระเจ้านะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมไม่คืนให้กับพระเจ้าเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าผมก็จะกลายเป็นคนที่โกงพระเจ้าแล้วมันก็เกิดความคิดที่ว่าถ้าเราโกงพระเจ้าเนี่ยผมก็กลัวว่าถ้าไม่ถวาย สิบรถหรือถวายน้อยกว่า10%บเอร์เซ็นเนี่ยก็อาจจะเกิดผลร้ายจากคำแช่งสาบที่พระธรรมได้พูดถึงไวนน้นั้นด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่มาเชื่อในเรื่องงานที่สำเร็จแล้วของพระย,ยคริตก็เริ่มเห็นมุมมุมข้าพังพีตอนหนึ่งที่จริงๆแล้วผมก็รู้สึกขัดขัดกันมา สักพักแหละนะครับแต่ว่าพอหลังจากที่เข้าใจเรื่องงานที่สําเร็จแล้วของพระเยซูกิตมากขึ้นเนี่ยจึงเห็นถึงเข้าใจเรื่องนี้ชัดเจนขึ้นก็ก็คือว่าอย่างนี้พี่น้องเคยรู้สึกขัดกับข้อพระคัมภีร์บางข้อบ้างไหมครับเมื่อเราอ่าน,นโดยเฉพาะอย่างนี้ในพระธรรมโรมพี่น้องรู้สึกขัดบ้างไหมครับว่าในในในพระธรรมโรมเนี่ยที่บอกว่า ที่อาจารย์ปโรบอกว่าขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นเนี่ยพระคริสต์ได้ส่งสิ้นพระชนเพื่อเราพี่น้องลองดูสิฮะขณะที่เราเป็นคนบาปพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราใช่ไหมครับแล้วที่บอกที่ปโรหก็บอกอีกว่าพระเจ้าผู้ไม่ทรงห่วงแห่พระบุตรองค์เดียวแก่เราเนี่ยพระเจ้าพระองค์นั้นที่ไม่ห่วงพระบุตรแต่พระเจ้าพระองค์นั้นจะห่วงพระพรทางการเงินมากกว่าพระบุตรงั้นหรือ ก็เพราะอะไรเพราะว่าต้องรอให้เราถวายอย่างสัตว์ซื่อก่อนต้องรอให้เราถวายครบ10%ก่อนแล้วถึงจะเทพระพรทางการเงินให้กับเราในขณะที่ถ้าเป็นพระบุตรพระองค์ให้ปเปล่าๆเลยไม่ต้องไม่ต้องรอให้เราทําอะไรแถมตอนที่เรายังเป็นคนบาปเป็นศัตรูพระองค์ก็ให้พระบุตรมาปรเปล่าๆอย่างนั้นหรือมันดูขัดกันไหมครับพี่น้องใช่ไหมครับปารลถึงบอกใน บอกไปในนลักษณะที่เป็นคำถามในโรมบทที่8ก็3 1ถึง32นะครับบอกว่าถ้าเช่นนั้นเราจะว่ายอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราพระองค์ผู้มิได้ทรงห่วงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เราถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือ เห็นไหมครับพี่น้องจริงๆข้อพระมีข้อนี้ก็ชัดอยู่แล้วว่าอาจารย์ปรลมีความเข้าใจในเรื่องการที่พระเจ้าทรงประทานพระพรให้กับเราเนี่ยอย่างลึกซึ้งแล้วก็พูดชัดเจนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในเมื่อพระบิดาทรงประทานพระบุตรมาให้กับเราในขณะที่เรายังเป็นคนบาปหรือเป็นศัตรูพระองค์จะไม่ประทานพระพรทั้งสิ้นสารพัดเหล่านั้นมาร่วมกันกับพระบุตรงั้นหรือ ดังนั้นจริงๆแล้วพี่น้องอยากให้พี่น้องเข้าใจที่จริงแล้วเนี่ยพระเจ้าทรงประทานพระพรสารพัดและทุกสิ่งเนี่ยมาพร้อมกับพระบุตรของพระองค์เรียบร้อยแล้วมันมันเป็นแพ็กเกจมาเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ทยอยมานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราว่าแท้จริงพระองค์ทรงประทานไม่เพียงแค่พระบุตรแต่ทานพระพรร่วมก,กันกับพระบุตรมาให้กับเราเรียบร้อยแล้ว การถวาย10รลหรือการถวายทศาของเราไม่ได้เป็นเหตุให้พระองค์นะะจะประทานสิ่งสรารพัดอะไรมาให้กับเราเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นจึงไม่ใช่ในความหมายตรงนั้นเลยสำหรับมาคีบทที่3ามข้อ1ิที่พูดเรื่องทศชาตตรงนี้นะครับเรามาลองดูวัตถุประสงค์ของการถวาย10รลดหรือของอหรือทศาตตรงนี้ในข้อนี้กัน มากขึ้นนะครับมรคีบทที่3ข้อ10ที่บอกว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าจงนำทสางเต็มขนาดมาไว้ในคลังเพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพอรอย่างล้นไหลามาให้เจ้าหรือไม่พี่น้องเห็นตรงนี้ไหมครับว่าจริงๆแล้ว พระมีข้อนี้ก็ชัดเจนบอกว่าจงนําทสารเต็มขนาดมาไว้ในกางเพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเราพี่น้องเห็นไหมครับเพื่อที่จะมีอาหารในนิเวศของเรานะครับดังนั้น,นเราต้องเข้าใจอย่างนี้ครับพี่น้องว่าแท้จริงแล้วทะสารเนี่ยไม่ได้มีความหมายว่ามันจะต้องมันจะมันจะคือเงินเหมือนตั้งแต่นั้นไม่ใช่มันคืออาหารนะทะสางที่พระเจ้า พูดพยายามพูดมาโดยตลอดจริงๆแท้จริง,รง,รง,แ,รงแล้วคืออาหารอาหารนั่นคือให้ให้ให้รับประทานถูกไหมครับให้ให้กินเข้าไปดังนั้นทาสารเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นอาหารในพะนธุนิเวศของพระเจ้านะฮะเราต้องตั้งหลักตรงนี้ก่อนนะครับว่าทาสารไม่ได้มีจุดประสงค์ที่อยากให้เป็นเงินมาตั้งแต่ต้นนะครับเอาละคราวนี้เนี่ย ถ้าเราเห็นแล้วว่าพระธรรมมาลาคีบทที่3าข้อ10แท้จริงกําลังพูดถึงทส,สารที่เป็นอาหารอันนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูพระคัมภีร์อื่นที่เทียบเคียงมาหรือว่าตอนตอน้นนะฮะที่พูดถึงเรื่องทสานมาตั้งแต่ตอนต้นที่บอกให้อิสราเอลเขาปฏิบัติกันเนี่ยมาจากพระคัมภีร์ข้อไหนนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารเราก็จะพบว่าอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่14นะครับพี่น้องเรามาดูตรงนี้กัน เนะะเลยธรรมบัญญัติบทที่14ข้ก็22ถึง29นะครับเราจะมาลองอ่านสิ่งที่พระเจ้าบอกให้กับอิสราเอลกระทำในเรื่องของทศางนะครับด้วยกันนะครับบอกว่าผลได้เป็นปีๆจากพืชพันธ์ุในนาของท่านนั้นท่านจงถวายทศางนะครับ อันนี้ให้เอาให้เอาผลที่เป็นปีๆจากพืชพันธุ์ในนาของท่านเนี่ยมาถวายทศสางเห็นไหมฮะเอาจากพืชพันธุ์นะครับท่านจงรับประทานทศสางที่ได้จากข้าวหรือเหล้าอางุ่นของท่านหรือน้ํามันของท่านและผลนุ่นแรกจากฝูงวัวและฝูงแพะแกะของท่านต่อพระพักพระเจ้าประโยชน์ว่าพระเจ้าของท่านในสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้เพื่อให้พระนามของพระองค์สถิตท,ที่นั่น เพื่อท่านทั้งหลายจะเรียนรู้และยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายเสมอนะพี่น้องเห็นตรงนี้ไหมครับว่าในข้อ23บอกว่าท่านจงรับประทานถสางพี่น้องเห็นไหมครับว่าใครครับเป็นคนใช้ถสางนั้นใครครับเป็นคนที่กินถสังนั้นก็คือท่านแล้วท,ท่านก็หมายถึงผู้ที่ถวายถูกไหมครับ ท่านจงรับประทานทาสางใช่ที่ได้จากข้าวหรือเหล้าองุ่นหรือว่าน้ํามันของท่านพวกฝูงวัวฝูงแกะที่คัดเอาสิบชักหนึ่งมาแล้วนะครับสิบเปอร์เซนตให้ท่านก็คือพวกเราทั้งหลายที่เรากินตาสางนั้นนะครับคราวนี้ถ้าดูต่อไปถ้าระยะทางเขายิบสีถ้าระยะทางไกลเกินไปท่านไม่สามารถนำตาสางมาได้ ในเมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอวยพรแก่ท่านเพราะว่าสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกเพื่อเป็นที่ตั้งพระนามของพระองค์นั้นอยู่ห่างไกลาจากท่านเกินไปท่านจงขายของนั้นเอาเงินย้อนถึงไหมถ้าระยะทางไกลเกินไปคราวนี้ก็จะมีว่าถ้าพระเจ้าทรงนำให้ไปถวายสถานทศานในสถานที่ที่ไกลกว่าที่จะเดินทางไปได้เพราะว่าอะไรฮรต้องเอาบรรดาพวกพืชพันธุ์พืช พวกฝูงโบฝูงแพะแกะอะไรก็แล้วแต่อาจจะเยอะแล้วมันก็ไม่สะดวกในการเดินทางและเดินเดินทางไกลก็ไม่ได้ตรงนั้นแหละนะครับที่พระเจ้าบอกว่าถึงบอกว่าท่านจงขายของนั้นเอาเงินและห่องเงินถือไว้เห็นไหมฮะตรงนี้ท่านจงขายของนั้นเอาเงินพรายเงินนียเข้ามามีบทบาทในจังหวะนี้ก็คือว่าเปลี่ยนจากอาหารเหล่านั้นให้เป็นเงินเพื่อ เพื่ออะไรฮะเพื่อห่องเงินถือไวเห็นไหมถือเงินไปแล้วก็ไปเนี่ยตรงนี้ฮะไปยังสถานที่ซึ่งพระเยาววาพระเจ้าของท่านได้ทรงเลือกไว้เห็นไหมครับดังนั้นเงินเนี่ยมีไว้เพื่อในการเดินทางไปนะเท่านั้นเองนะครับและในข้อ26บอกต่อว่าพอไปถึงที่เห็นไหมครับบอกว่าอะไรฮะพอไปถึงที่บอกว่าและเอาเงินนั้นซื้อสิ่งใดๆที่ท่านปรารถนา จะเป็นวัวแกะหรือเล่าอางุ่นหรือสุราและสิ่งใดๆที่ท่านอยากรับประทานเห็นไหมครับพอไปถึงที่เนี่ยพระมีข้อนี้ก็บอกเลยนะว่าไม่ได้เอาเงินไปให้หรือว่าไปอะไรนะแต่ว่าให้เอาเงินไปทําอะไรพี่น้องไปซื้อสิ่งใดๆที่ท่านปรารถนาเห็นไหมครัจะเป็นวัวแกะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับและตรงนี้ครับมีตรงนี้ด้วยสุราเห็นพี่น้องเห็นไหมครับในภาษาอังกฤษจะคําว่า strong สตรองดริงก์เลยก็คือว่าเป็นพวกสุราเลยเป็นเหล้าเลยนะครับนะฮะสามารถจะไปซื้อได้ที่เราปรารถนาอยากจะกินอะไรว่างั้นเถอะนะครับและสิ่งใดๆที่ท่านอยากรับประทานเห็นไ,ไหมสิ่งใดๆดที่ท่านอยากรับประทานก็ซื้อมาแล้วยังไงต่อครับเอาไปให้ใครไหมครับยังนะครับบอกว่าและท่านจงรับประทานที่นั่นต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและจงปิติ ร่าเริงทั้งตัวท่านและครอบครัวของท่านด้วยท่านทั้งหลายอย่าทอดทิ้งคนเลเวีซึ่งอยู่ในเมืองของท่านเห็นไ,ไหมฮะตัวนี้บอกว่าไอ้สิ่งนี้เราไปซื้อนะครับแล้วเราก็อยากทานอะไรเราก็ซื้อแล้วเราเองเห็นไ,ไหมฮะบอกว่าในข้อ,อ,อและท่านจงรับประทานที่นั่นเห็นไ,ไหมท่านจงรับประทานที่นั่นแปลว่าเราก็ผู้ถวายนั้นก็เป็นผู้ที่กินหรือว่าใช้จะษา,านังนต่อพระเจ้าของ,ของเราอยู่ดี จงปิติไดาเริอนทั้งตัวท่านและครอบครัวของท่านด้วยใช่ไหมทั้งตัวท่านและครอบครัวของท่านท่านทั้งหลายคราวนี้ก็มาถึงตรงนี้แล้วครับท่านทั้งหลายอย่าทอดทิ้งคนเลวีซึ่งอยู่ในเมืองของท่านเพราะเขาไม่มีส่วนแบ่งหรือมรดกกับท่านพอครบสามปีทุกทีท่านทั้งหลายจงนำทสารจากพืชผลที่ได้ในปีนั้นมาสะสมไว้ในเมืองของท่านคนเลวีเพราะเขาไม่มีส่วนแบ่งหรือมรดกอย่างท่าน และคนต่างด้าวและลูกกำพร้าและแม่ม้ายผู้ซึ่งอยู่ภายในเมืองของท่านจะได้มารับประทานอย่างอิ่มหนำเพื่อว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะสรงอานวยพระพรแก่บรรดากิจการซึ่งมือของท่านทั้งหลายได้กระทํานั้นเห็นไหมครับตรงนี้ในข้อ22บอกว่าพอครบ3ปีพอปีที่3เนี่ยนะตรงน้ำเทศตะสางเนี่ยนะครับ,รราารนะรบไปสะสมไว้ในเมืองของท่านนะก็คือให้คนเลวีแล้วก็ ไม่ใช่แค่คนเลวีด้วยนะครับก็คือคนต่างคนต่างดาวและลูกกัมพาแม่ไม้ที่ที่จะเข้ามากินเอ่อตรงนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ่อว่าเอ่อในในปีที่3จะให,จะให้จะให้คนเลวีมากินด้วยกันหรือว่าจะมีอีกส่วนหนึ่งเป็นภาษาต่างหากเพื่อจะเอ่อให้กับทางเอ่อคนเลวีก็เถอะนะครับแต่เราจะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์หลักของพระธรรมในมราคีบทที่3ข้อ10นี้เนี่ยจริงๆพูดถึงเรื่องของอาหารนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ถวายจริงๆให้พูดหลักๆให้ผู้ถวายกินเห็นไ,ไหมฮะผู้ถวายกินเพื่อเพื่อจะเฉลิมฉลองและระ,ะลึกถึงพระเจ้านะครับที่อวยพรนะฮะแล้วก็ มีพูดถึงคนเลวีแล้วก็คนแม่ไม้และเด็กกัร้าที่เราอย่าละเลยหรือหล,ลงลืมเขาก็ให้ทักสานี้เนี่ยให้พวกเขามากินด้วยกันนะครับในปีที่3อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือข้อพระคัมภีรแต่ว่าโดยโดยโดยสรุปก็คือว่าหลักการสําคัญก็คือว่าของของวัตถุประสงค์สําคัญของพระคัมภีร์ในข้อนี้ก็คือเรื่องของศาส,สารนั่นคืออาหาร นะครับที่ในนิเวศของพระเจ้าที่มันจะบำรุงเลี้ยงประชากรของพระเจ้าได้ในในในนิเวศของพระองค์นะคราวนี้เมื่อเมื่อเป็นอาหารเนี่ยในเราจะสังเกตว่าหลังจากที่พระเยซุคริสทรงมาเนี่ยพระองค์ก็พูดถึงความที่พระองค์เนี่ยเป็นอาหารแท้ที่พระบิดาสง่สงมาให้กับเราทั้งหลายอยู่ เยอะมากนะครับซึ่งในเหตุการณ์ที่เดี๋ยวจะพาไปดูเนี่ยนะครับจะพบว่าพ,พระเยซูเนี่ยพูดถึงว่าพระองค์เองเนี่ยคือทสารพูดถึงโทษพูดถึงว่าพระองค์เองเนี่ยคืออาหารที่พวกท่านทั้งหลายต้องมากินนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยจึงจึง,จงสอดคล้องกับพระคัมภีร์ในพระธรรมมารคีบทที่3ข้อสินี้ที่บอกว่าตอน,ต,อนต้นว่าพระเยซูคริสต์คือทสารแล้วก็ในวัตถุประสงค์ของทางสารก็คือเป็นอาหารให้ให ให้ประชากรของพระเจ้ากินพระเยซูเองพอ,องที่ทรงมาพวกก็ตรัสว่าพระองค์นั่นแหละคืออาหารนั้นนะครับที่จะให้เราทั้งหลายได้กินพระองนะครับเป็นอาหารแท้ที่จะนําเราไปถึงชีวิตนิรันดร์นะันั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์ที่พระเยซูบูดถึงนะครับคราวนี้มาดูในยอห์นบทที่6นะครับ ตอนที่พระเยซูคริสต์ส่งจริงๆยอห์นบทที่หเนี่ยกหลังจากที่พระเยซูคริสต์ทรงเลี้ยงขนมปังกับคน5,000ันคนพี่น้องคงจำคงจำเหตุการณ์ได้ใช่ไหมครับแล้วพอเลี้ยงเขาเสร็จคนเหล่านั้นก็ติดตามพระเยซูนะครับแต่ว่าพระเยซูกำลังจะมาบอกในตอนนี้บอกว่าในย,ยอห์นบทที่6กข้อยี่ีนะพระเยซูบอกว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่า เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายตามหาเราไม่ใช่เพราะเห็นหมายสําคัญแต่เพราะได้กินขนมปังอิ่มนะเห็นไหมพระเยซูบอกว่าทุกที่พวกท่านตามเข้าไปตามเรามาเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยก็คือคนที่ในในห้าพันคนเหล่านั้นที่ตามพระเยซูเพราะได้กินขนมปังอิ่มคือไม่ได้ตามเพราะเหตุผลอื่นแต่ตามเพราะว่าจะได้กินได้กินอิ่มเนี่ยกินอาหารจากพระเยซูคริสต์นะครับ เยซูก็เลยบอกต่อในข้อ27บอกว่าอยาขนขวายหาอาหารที่เสื่อมสิ้นไปแต่จงหาอาหารที่ดำรงอยู่คืออาหารแห่งชีวิตนิรันด์ซึ่งพระเยซูซึ่งบุตรมนุษย์จะให้แก่ท่านเพราะพระเจ้าคือพระบิดาได้ทรงประ,ประทรับตามอบอำนาจแก่พระบุตรแล้วเห็นไหมครับพี่น้องจะเห็นตรงนี้ว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ที่พระเยซูตรัสนะครับ อยากขนขวายหาอาหารที่เสริมสิ้นไปมานถึงอาหารฝ่ายกายภาพที่ว่านั่นแหละที่พวกเขาตามแต่จงหาอาหารที่ดำรงอยู่คืออาหารแห่งชีวิตนิรันด์นี่ฮะพะเยซูมาบอกเลยว่าให้ท่านหาอาหารแห่งชีวิตนิรันด์ซึ่งบุตรมนุษย์จะให้แก่ท่านก็คือพี่ยซสุกมันจะมาให้แก่ท่านให้แก่เราทั้งหลายนะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่พะเยซูเริ่มต้นแล้วนะครับหลังจากที่ ป้อนอาหารคือขนมปังให้กับพวกเขาฝ่ายกายภาพทันนี้พวกก็เริ่มจะเปลี่ยนพวกเขาสวิชพวกเขาใหา้ให้หันมามองว่าจริงๆแล้วเขาควรจะขนขวายหาอาหารฝ่ายวิญญาณอาหารแห่งชีวิตนิรันที่พระเยซูประทานให้กับเขาอ่าน้ำซึ่งมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อแล้วในเหตุการณ์ยังดําเนินต่อไปคือในยอห์นบทที่6นะหลังจากนั้นมาพระเยซูก็ยังตัดในข้อ 31- 40ต่อนะครับบอกว่า บรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลายได้กินมานาอันนี้บวกคนที่มาหาพระเยซูเขายังพูดกับพระเยซูต่อนะครับบอกว่าบรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลายได้กินมานาอาหารที่พระเจ้าประทานให้ในถิ่นทุรกันดารตามที่มีคําเขียนไว้ว่าท่านได้ให้ตามภาษาเดิมข้อความนี้มีว่าท่านได้ให้ซึ่งหมายถึงโมเสสให้หรือพระองค์ได้ประทานให้คือหมายถึงพระเจ้าประทานให้เขากินอาหารจากสวรรค์ ไปสูก็ตัดกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่ามิใช่โมเสสที่ให้อาหารจากสวรรค์นั้นแก่ท่านแต่พระบิดาของเราประทานอาหารแท้ซึ่งมาจากสวรรค์ให้แก่ท่านทั้งหลายเพราะว่าอาหารของพระเจ้านั้นคือท่านที่ลงมาจากสวรรค์และประทานชีวิตให้แก่โลกนะน้องเห็นตรงนี้ไหมครับ เพราะว่าอาหารของพระเจ้านั้นคือท่านที่ลงมาจากสวรรค์และประทานชีวิตให้แก่โลกเห็นไหมครับพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูก็บอกว่าอาหารของพระเจ้าคือท่านที่ลงมาจากสวรรค์ก็คือหมายถึงตัวพระองค์เองนะ,ะแล้วที่จะประทานชีวิตให้กับโลกเขาทั้งหลายจึงนทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าโปรดให้อาหารนั้นแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายเสมอไปเถิดพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวและผู้ที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยเห็นไหมครับพี่น้องตรงนี้นะครับพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นอาหา,ารแห่งชีวิตพระเยซูบอกว่าพระองเองเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวและผู้ที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยแต่เราได้บอกท่านทั้งหลายแล้วว่าท่านได้เห็นเราแล้วแต่ก็ไม่เชื่อ สารพัดที่พระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่เราและผู้ที่มาหาเราเราก็จะไม่ทิ้งเขาเลยเพราะว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์ไม่ใช่เพื่อกระทําตามความประสงค์ของเราเองแต่เพื่อกระทําตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ได้ทรงใช้เรามาและพระประสงค์ของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามานั้นก็คือให้เรารักษาบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงมอบไว้ให้กับเรามิให้หายไปสักคนเดียวแต่ให้ฟื้นขึ้นมาในวันที่สุด ราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระบิดาของเราที่จะให้ทุกคนที่เห็นพระบุตรและวางใจในพระบุตรได้มีชีวิตนิรันดร์และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายนะครับพี่น้องเห็นไหมครับว่าพระเยซูเริ่มที่จะบอกว่าพวกเองนะคืออาหารแห่งชีวิตนั้นนะฮะแล้วกเ็เดี๋ยวต่อไปนะครับจริงๆหลังจากที่พระเยซูพูดแบบนี้เนี่ยหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มเอ๊ะเริ่มจะไม่แน่ใจแล้วว่าจะตามพระองค์ดีไหมเหมือนกับพระองค์จะให้อ่อ จะให้ไปกินเนื้อพระองค์หรืออย่างไรอะไรประมาณนั้นนะครับมีหลายคนที่เลิกติดตามพระเยซูไปนะครับแต่ว่าพวกเขาไม่ไม่ได้เข้าใจว่าจริงๆพะเยซูกาลังพูดถึงว่าเดี๋ยวตอนที่พระองค์ไปทําภารกิจเสร็จสิ้นที่ไม้กางเขนเนี่ยเราทั้งหลายที่พระองค์ว่าเป็นอาหารนี่คือว่าเราทั้งหลายกินพระองค์ก็คือการที่เราเชื่อวางใจในพระองค์เพื่อที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์นั่นเองนะครับ ในในบทที่โทษนะครับในบทในข้อถัดมานะครับในยอนบทที่6ข้อ47ถึง58นะครับพระเยซูคริสต์ก็ยังบอกต่อบอกว่าเราบอกความจริงแก่างท่านทั้งหลายว่าผู้ที่วางใจในเราก็จะก็มีชีวิตนิรันดร์เราเป็นอาหารแห่งชีวิต บรรพบุรุษของท่านทั้งหลายได้กินมานานในถิ่นทุรกันดารและสิ้นชีวิตแต่นี่เป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์เพื่อให้ผู้ที่ได้กินแล้วไม่ตายเราเป็นอาหารที่ทำรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ถ้าผู้ใดกินอาหารนี้ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันด์และอาหารที่เราจะให้เพื่อเห็นแก่ชีวิตของโลกนั้นก็คือเลือดเนื้อของเราเนี่ยตรงนี้ครับพี่น้องนะครับแล้วพวกอยู่ก็ทุ่มเถียงกันว่าผู้นี้จะเอาเนื้อของเขามาให้เรากินได้อย่างไรไหมฮะ เขาเริ่มมองพระเยซูเป็นพวกที่เอ๊ะยังไงนะครับจะเอาเอา,เอาให้ให้กินเนื้อหรือยังไงพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กินเนื้อและดื่มและไม่ดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ท่านก็จะไม่มีชีวิตในตัวท่านผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดรและเราจะให้ผู้น,นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายเพราะว่าเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราก็เป็นของของดื่มแท้ ผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราผู้นั้นก็อยู่กับเราและเราอยู่กับเขาพระบิดาผู้ทรงดำรงพระชนได้ทรงใช้เรามาและเรามีชีวิตเพราะพระบิดานั้นฉันใดผู้ที่กินเราผู้นั้นก็จะมีชีวิตเพราะเราฉันนั้นนี่แหละเป็นอาหารซึ่งลงมาจากสวรรค์ไม่เหมือนกับอาหารที่พวกบัรพบุรุษได้กินและสิ้นชีวิตผู้ที่กินอาหารนี้จะมีชีวิตนิรันดร์นะครับพี่น้องจะเห็นว่าพระเยซูคริส นะครับทรงบอกว่าเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราเป็นของดื่มแท้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าพระเยซูบอกว่าพว์เ,เองนั่นแหละคืออาหารแท้นะครับและหลังจากนั้นนะครับเราจะพบว่าสิ่งที่พระเยซูสต์ทรงกระทำนะฮะใน,นที่ไมก้กางเขน ใช่ไหมครับเมื่อพระองค์ส่งสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนนะแล้วยิงก่อนก่อนที่จะสิ้นพระชนเองเนี่ยพระองค์ก็ได้ทรงพาเราพวกเราสาวบกทั้งหลายนะครับแล้วก็เออเป็นอาหารมื้อสุดท้ายใช่ไหมครับแล้วก็หักขนมปังแล้วก็ดื่มเหล้าอางุ่นนะซึ่งก็เล่งถึงผักไกยแล้วก็ พระโลหิตของพระองค์ที่ให้เราทั้งหลายให้พวกสาวกพวกเราทั้งหลายเนี่ยได้ผู้ที่เชื่อเนี่ยได้ดื่มแล้วหลังจากนั้นปาโลก็ได้มาพูดต่อใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นพิธีมหาสนิทที่ให้เราทั้งหลายได้ระลึกถึงที่บอกว่า,าพระกายของพระองค์ต้องแตกหักกัเราทั้งหลายแล้วก็เราก็กินขนมปังนั้นนะครับแล้วก็ดื่มน้ำมงุนซึ่งเหล็งถึงพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นั้นเราแล้วพระเยซูก็ยังบอกว่า ให้เราทําแบบนี้ทุกวันเรืยไปใช่ไหมครับให้เราทําแบบนี้ก็คือทําพิธีมหาสนิทนี้บ่อยๆก็คือกินขนมปังแล้วก็น้ำมน่นที่ระลึกถึงพระเยซูคริสต์อยู่เสมอนะครับอยู่เป็นประจำนั่นก็เป็นภาพที่พระเยซูก็ย้าเตือนนะครับให้เราระลึกถึงว่าเราเองเนี่ยกินอาหารแท้ก็คือพระองค์องเองก็คือการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสตนะ์ไปสู่ชีวิตนิรันดรน์นะครับ พ่าเราตระหนักแบบนั้นเนี่ยนะครับว่าจริงๆอาหารนั่นคืออะไระครับก็คือสิ่งที่บำรุงเลี้ยงเราให้เราจเจริญเติบโตขึ้นถูกไหมครับเราเราจึงไม่ใช่เป็นประเภทที่พึ่งพากำลังของตัวเองนะครับก็คือ,อการที่เรากินพระเยซูคริสต์ก็มีความหมายว่าเราเชื่อว่าโดยการพึ่งพาพระเยซูคริสต์โดยเราเชื่อว่าโดยการ โดยพระเยซูซึ่งทรงทําทุกสิ่งสําเร็จที่ไม้กางเขีน,นะฮะเราทั้งหลายเพียงแค่เชื่อวางใจในพระองค์นะครับเราก็ได้รับสิ่งต่างๆเราได้กลายเป็นคนชอบธรรมแล้วก็ได้รับชีวิตนิรันนะฮะจากการเชื่อแล้วก็คือกินพระองค์นั้นไม่ใช่โดยการที่เราต้องพยายามทําด้วยตัวเองนะฮะซึ่งนั่นคือสิ่งที่ขัดกับขัดกับสิ่งที่พระเยซูบอกมานะครับ นี่คือความหมายของการที่เรากินพิสุคริัก็คือการที่เราเชื่อวางใจในพระองไปสู่ชีวิตนิรันดรนั่นเองนะครับอันี้ถ้าเรามาดูในสิ่งที่ พระธรรมาราคีบทที่3ข้อ10บอกต่อนะครับในตอนท้ายของข้อนี้นะครับจะพบว่าเห็นไหมครับบอกว่าพระเจ้าจอมโยธาตัดว่าจงนำทสารเต็มขนาดมาไว้ในครังเพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเราเห็นไหมครับจงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์นักเทพ,พรพรล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่นะครับ ตรงที่บอกว่าจะเปิดนัาต่างเทพระพรที่ล้นไหลมานะครับตรงนี้จริงๆแล้วพระคัมภีร์ตนนี้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในตั้งแต่ตอนที่พระเยซูคริสต์ทง่งสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนนะครับแล้วสามวันพระองค์ทรงฟื้นขึ้นถูกไหมครับปรากฏอยู่กับสาวกอีก40วันนะครับแล้วก็เสด็จขึ้นสู่เบื้องขวาพระบิดาหลังจากนั้นนะครับ ในวันที่50นะครคือวันเพนเทคสเตสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นนะครับพระเจ้าก็ทรงเทพระพรน,น,นั้นล้นไหลจากหน้าต่างแห่งฟ้าสวรรค์ที่คือพระเยสุคริสต์ที่ถูกเปิดออกนะและก็เทล้นไหลามาให้เราจนไม่มีที่ที่จะรับได้เพียงพอนันสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วนกะ็ภาพนี้ก็ปรากฏขึ้นนะครับในกิจการบทที่2ได้พูด แล้วก็ทําให้เราเห็นภาพนี้นะครับในกิจการมบทที่2ข้อ1นถึงสแล้วก็11ถึง22นะครับบอกว่าเมื่อวันเทศกาลเป็น stay, เทคคอสนะครับแปลว่าที่50นะครับเป็นเทศกาลภายหลังวันเริ่มเทศกาลขนมปังไรเชื่อ50วันมาถึงจำพวกสิทธิ์จึงรวมอยู่ในที่แห่งเดียวกันในทันใดนั้นมีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าสั่นกล้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้น มีเปลวไฟสันฐานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขากระจายอยู่บนเขาสิ้นทุกคนเขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณสรงโปรดให้พูดนะครับพี่น้องเริ่มพระวิญญาณปรนสุทเทลงมาในวันในวันที่มันเป็นเด็กเป็นเป็นเด็กคอรสนะครับนะฮะแล้วก็มีเปลวไฟสันฐานเหมือนลิ้นปรากฏกระจายบนพวกเขาสิ like ้นทุกคนนะะประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เริ่มพูดภาษาแปลก ข้อ14บอกเปตโตรก็อธิบายนะครับมีคนก็คือตรงนั้นก็มีหลายคนก็มองว่าพวกนั้นเมาเล่าอุ่นหรือยังไงนะครับข้อ14เปตโตรก็เลยยืนขึ้นนะครับกับอาาัครทูต11คนแล้วก็ได้กล่าวแก่คนทั้งปวงด้วยเสียงอันดังว่าท่านชาวยูเดียและบรรดาคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มจงทราบเรื่องนี้และฟังถ้อยคาของข้าพเจ้าเถิดด้วยว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เมาเล่าอุ่นเหมือนอย่างที่ท่านคิดนั้นเพราะว่าเป็นเวลา3โมงเช้า แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามคําซึ่งโยเอลผู้ผเผยพระวจนะได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าตรัสว่าในวาระสุดท้ายเราจะเทฤทธิเตเต์แห่งพระวิญญาณของเราโปรดประทานแก่มนุษย์ทั้งปวงบุตราบุตรตรีของท่านทั้งหลายจะ กล่าวคำพยากรณ์คนหนุ่มของท่านจะเห็นนิมิตและคนแก่จะฝันเห็นในคราวนั้นเราจะเทธิเตชแห่งพระวิญญาณของเราบนธาตุธาสีของเราและคนเหล่านั้นจะกล่าวคำพยากรณ์เราจะสำแดงการรัศจรจันในอากาศเบื้องบนและนิมิตที่เป็นดินเบื้องล่างเป็นเลือดไฟและไอควันดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันร์จะกลับเป็นเลือดก่อนถึงวันใหญ่นั้นคือวันใหญ่ยิ่งของพระเจ้าและจะเป็นเช่นนี้คือทุกคนที่ได้ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด ท่านทั้งหลายผู้เป็นชนชาติอิสราเอลขอฟังคําของข้าพเจ้าคือพระเยซูชาวนาซาเลตผู้เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงปรดชี้แจงให้ท่านทั้งหลายทราบโดยการอิทธิฤทธิการอัศจรรย์และหมายสําคัญต่างๆซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทําโดยพระองค์นั้นท่ามกลางท่านทั้งหลายดังที่ท่านทราบอยู่แล้วพี่น้องเห็นตรงนี้ไหมครับว่าจริงๆแล้วที่พระเจ้าบอกว่าจะเทพรล,ล้นไหลาจากหน้าต่าง,งฟ้าสวรรค์ลงมาพระองค์ทำแล้วนะครับ ในกิจการในวันเป็นเท็กสเตยนนั่นเองนะครับที่พระองค์ที่พระองค์ทำตามคําพยากรณ์ของโยเอลเขาสาเร็จด้วยก็คือที่ที่เปโตรบอกว่าคราวนั้นเราจะเทริเตถึงพระวิญญาณของเราเห็นไหมครัเทลิเตลงมาดังนั้นพระเจ้าพระบิดาได้ทรงโปรดกระทาตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในธรรมมารคีบทที่สามข้อสิเรียบร้อยว่าจงลองดูเราก็คือว่าพอพระเยซูซึ่งเป็นทัสสางเนี่ยนะครับได้ทรง สิ้นพะชนแล้วก็ขงส่งเข้ามามาเป็นอาหารให้กับประชากรของพวงในนิเวศของพระเจ้านิเวศคือพวกเราถูกไหมได้เข้ามาในชีวิตของพวกเราเมื่อน,นั้นในวันที่50เป็นดเป็นดคอสพระบิดาก็เทพระวิญญาณลงมาล้นสำหรับทุกคนนะฮะอย่างล้นไหลให้แก่ทุกคนนะครับทุกคนได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ เริ่มแต่นั้นมาจนปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงเทวิเดพระวิญญาณลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นในพระธรรมมารรคีบทที่3าข้อสิก็สําเร็จเรียบร้อยเลยโยเอลก็สําเร็จนะครับพี่น้องจะเห็นภาพว่าพระบิดาได้ทรงทำตามที่พระองค์ทรงตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยเนื้อพระเยซูทรง,งเป็นอาหารเป็นทาสางนั้นแล้วก็เป็นน้กต่างนั้นนะครับเรียบร้อยแล้ว อเคนะครับคราวนี้ก็จะพาพี่น้องกลับมาดูตรงนี้อีกนิดนึงนะครับในเฉลามามยธรรมบัญญัติบทที่14ก็22ถึง29ที่เราได้อ่านไปแล้วนะครับเ,เราจะมาดูในข้อที่มีพูดถึงสถานที่นะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่อากจะชี้ให้พี่น้องเห็นอ,อย่างในข้อที่บอกว่า ในข้อ22ใช่ไหมเอข้อ23บอกว่าท่านจงรับประทานทสารนะครับแล้วก็ของท่านต่อพระพักพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านในสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงเลือกไวเห็นไหมครับสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้เพื่อให้พระนามของมูสถิตที่นั่นนะครับแล้วก็บอกต่อมาว่าสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทรงเลือกเพื่อเป็นที่ตั้งพระนามของพระองค์นะครับ ตรงสถานที่นี้คือสถานที่ไหนนะครับพี่น้องอยากจะพาพี่น้องมาดูตรงนี้นะครับว่าแท้จริงแล้วสถานที่ที่ว่านี้เนี่ยนะครับก็คือตรงนี้นะครับตามที่ในยอนบทที่19ข้อ17ถึง22บอกไว้นะครับบอกว่า เขาจึงพาพระเยซูปไปและปร่งทรงแบกกางเขนของพปรองไปยังที่ซึ่งเรียกว่ากหลกศีรษะภาษาฮีบรูเรียกว่ากรลโกธาณที่นั้นเขาตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขนกับคนอีกสองคนคนละข้างและพระเยซูทรงอยู่กลางปิลาตให้เขียนป้ายติดไว้บนกางเขนอ่านว่าเยซูชาวนาสเ็จกษัตริย์ของพวกอยู่พวกอยู่เป็นอันมากได้อ่านป้ายนี้เพราะที่ซึ่งเขาตรึงพระเยซูนั้นอยู่ใกล้กับกรุง และป้ายนั้นเขียนไว้เป็นภาษาฮีบรูภาษาละตินและภาษากรีกฉะนั้นพวกมหาบุโรหิตของพวกยิวจึงเรียนปีลาศว่าขออย่าเขียนว่ากรรษัตริย์ของพวกยิวแต่ขอเขียนว่าคนนี้บอกว่าเขาเป็นกษัตริย์ของพวกยิวปีลาศตอบว่าสิ่งใดที่เราเขียนแล้วก็แล้วไปโอ้พี่น้องลองดูตรงนี้ครับคําว่าที่ป้ายที่พระเยซูถูกตึงที่กางเขนมีการเขียนคํานี้อยู่บน ป้ายที่อยู่บนด้านบนของไม้กางเขนนะครับเยซูชาวนาเสด็จกษัตริย์ของพวกยิวปีลาเขียนตรงนี้ไว้แปะไว้เลยนะครับซึ่งนะครับ,นะรบพี่น้องเราไปดูป้ายนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นภาพประมาณแบบนี้นะครับเยซูชาวนาเสด็จกษัตริย์ของพวกยิว แต่ถ้าพี่น้องลองดูในภาษาฮีบรูนะครับที่มีเขียน,นยพี่น้องจะเห็นภาพว่าแท้จริงแล้วเนี่ยประโยคที่บอกว่าเยซูชาวนาซาเรสกษัตริย์ของพวกยิวเนี่ยนะครับตัวอักษรตัวแรกของแต่และคําเหล่านั้นเนี่ยถ้าเอาเรียงขึ้นไปเนี่ยจะกลายเป็นนี่ครับยุทเฮวาเฮนะครับซึ่งก็คือคําคืออักษรภาษา ฮีบรูตัวแรกนะครับเอามาต่อกันเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าคือคำคำนี้แล้วคำคำนี้คือคำอะไรฮะก็คือคำว่ายาวเวนั่นเองก็คือชื่อของพระนามของพระเจ้านั่นเองเห็นไหมครับที่พระธารรมบาลกีบอกว่าสถานที่ที่พระนามของพระเจ้าตั้งอยู่นะครับก็คือที่ไม้กางเขนนั่นเองพี่น้องนะครับก็คือพระเยซูคริสต์เองเนั่นแหละคือทศสังที่พระนท,ที่ที่พระองค์ทรง าพาต,ตัวของพระองค์เองเนี่ยนะครับมาเป็นอาหารให้กับเราทั้งหลายสิ้นพระชนที่ตรงนั้นนะครับเป็นในสถานที่ที่พระองค์ที่พระนามของพระเจ้าตั้งอยู่ก็คือที่ไม้กางเขนพระนามของพระเจ้าคือยาวเวที่สถิตอยู่ที่นั้นนะครับนั้นเราเห็นภาพว่าจริงๆแล้วเล็งถึงพระเยซูคริสต์ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เมื่อเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องก็เลยอยากจะสรุปให้พี่น้องเห็นภาพว่า จริงๆแล้วถ้าพี่น้องนึกถึงพระธรรมมารคาีบทที่3ข้อ10เนื่องทสางนะครับเขาอ,อยากให้พี่น้องนึกถึงว่าการถวาย10บรถของพี่น้องเนี่ยจะเป็นเหตุให้ฟ้าสวรรค์เปิดออกได้เพราะจริงๆแล้วสิ่งที่ทําลายคําแช่งสาบสิ่งที่ทําให้หน้าตายฟ้าสวรรค์เปิดออกและพระพรทั้งหลายนั้นเทลงมาก็คือการที่พระเยซูคริสต์เองซึ่งพระองค์เองคือทศางนั้น คือทสารแท้คืออาหารแท้ได้ถูกนําเข้ามาในในนิเวศของพระเจ้าก็คือพวกเราทั้งหลายนะที่พระองค์ทรงไปอย่างสถานที่ที่พนางองพระเจ้าตั้งอยู่คือที่ไม้กางเขนนั้นนะครับเพระเาะฉะนั้นทสารก็คือตัวพระองค์เองนั่นแหละที่เป็นทสางที่หักแอกเป็นทสารที่ทําลายคําแช่งสาบทั้งหลายและพระพรก็เทลงมาตั้งแต่ พนเทคอสแล้วก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เข้ามาในพวกเราทังายไม่ใช่การถวายสิบรสข,ข,ของพวกเราเองนะครับแต่คืออาหารแท้ของพยจิตรสตนั่นเองนะครับนั้นทุกครั้งที่พี่น้องนึกถึงพระคัมบีมาลาคีบทที่3ข้อ10ต่อจากนี้ไปขอเชิญชวนพี่น้องนึกถึงว่านั่นคือพยซูครสุ์อาหารแท้ของเรานะครับที่ทําให้เรา ได้รับบำรุงเลี้ยงชีวิตฝ่ายวิญญาณที่จำเนินขึ้นสู่ชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าทรงประทานจากฟ้าสวรรค์ให้กับเรานะครับก็หวังว่าสิ่งนี้จะเป็นพระพรกับพี่น้องนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรน,นะครับสวัสดีครับ